ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่รัฐบาลนั้นได้เปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องนั้นนะครับคนที่อยากได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตคนละ 10,000 บาทนะครับก็ให้ลงทะเบียนกันเรียบร้อยนะครับผมนะฮะวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหลายๆคนก็ตื่นขึ้นมาลงทะเบียนกันนะครับโอ้โหนะกันขมักเขม้นเลยแต่ผมอยากจะบอกว่าระมัดระวังกันสักนิดนึงครับเงินดิจิตอลวอลเล็ตนั้นนะครับมาพร้อมกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งสีเทาเหล่านี้นะครับตอนนี้ก็เจอกันเยอะแยะมากมายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้นะฮะกำลังระบาดวันนี้ครับมีเรื่องราวของดร.มัลลิกาครับก็ออกมาฟาดฟันถึงการแจกเงินดิจิตอลนี้นะฮะผมอยากจะบอกว่าอย่าพึ่งลงนะครับอย่าพึ่งลงทะเบียนครับนะฮะรอวันที่14สิงหาคมนี้ว่านายกเศรษฐานั้นจะรอดหรือไม่รอดนะครับถ้านายกเศรษฐาไม่รอดนะครับผมบอกตรงครับทะเบียนการลงทะเบียนของคุณรับเงินนั้นโครงการนี้ก็จบลงแต่สิ่งที่มันจะเสียหายนั่นคือครับคุณได้นำข้อมูลเหล่านี้ของคุณนั้นไปส่งให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ได้วันนี้ไปฟังดร.มัลลิกาฉะถึงเรื่องนี้ครับมีคนบอกว่ามันจะได้ไหมดิจิตอลมันได้แค่ลงทะเบียนมันจะไม่ได้เงินหรอกก็มันยังไม่มีเงินเลยต่อยเอ้ย โอ้ฉันก็ขี้เกียจจะพูดตรงเนาะกลัวว่าจะไปกระทบกับคนที่ลงทะเบียนไปแล้ว10ล้านคนมึงลงทะเบียนมึงก็ลงไปเถอะแต่มึงไม่ได้เงินหรอกทำไมถึงไม่ได้เงินเนี่ยรัฐมนตรีก็รัฐมนตรีเขาแถลงชาติแถลงยันก็อีรัฐมนตรีมันจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็วันที่14สิงหามันก็ได้ออกจากรัฐมนตรีกันหมดแล้วว ันนี้มันก็น่าสลันยืนพูดกันได้นะสิใครบอกให้มันพูดมันก็พูดมันไม่เคยเป็นรัฐมนตรีไอ้สองคนที่แถลงอ่ะมันเคยเป็นรัฐมนตรีที่ไหนนะครั้งแรกที่มันเป็นนั่นน่ะผัวอียิ้มสสเชียงใหม่คนนึงอ่ะผัวอียิ้มคนนึงกับอีชินจังคนนึงอ่ะสองคนนั่นน่ะตั้งแต่เกิดมามันเป็นสสอีกคนนึงไม่เคยเป็นอะไรเลยเนี่ยมันเพิ่งจะได้มาเป็นรัฐมนตรีนั่นน่ะมันรู้กฎหมายหรือเปล่ารู้กฎอะไรหรือเปล่ามันยังไม่รู้เลยตอนนี้มันก็ยืนพูดเขาบอกให้มันพูดมันก็พูดเลี้ยงประชาชนไปเรื่อยๆนั่นน่ะมันเป็นรัฐมนตรีช่วยไงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมันพูดที่ไหนอ่ะไอ้นั่นนกรู้เนี่ยไม่พูดเลยอ่ะมานายกรัฐมนตรีพูดที่ไหนอ่ะนั่นน่ะจริงกับนกรู้อีกมันไม่พูดเลยอ่ะเออไอ้นี่มันก็พูดเลี้ยงไตไปเรื่อยๆไงมันจะไปให้พวกมึงได้ยังไงล่ะมันให้พวกครม.ก็ติดคุกหมดทุกคนเลยเขาให้ไปลงทะเบียนงั้นมึงก็ไปลงไปเถอะมึงก็ลงไปเถอะอย่ามาบอกว่ามึงลงไม่ลงทะเบียนเพราะดร.มัลลิกานะการลงทะเบียนในแอปไม่ได้เสียหายอะไรมึงก็ลงไปเถอะมึงก็ลงอะไรมาตั้งเยอะแล้วนี่เออมึงก็ลงทะเบียนกันไปแหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามผูกพันทางการกฎหมายแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่มึงไม่ได้ตังค์มึงก็จะได้เอาการลงทะเบียนนั้นน่ะเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคเป็นสิทธิ์ของประชาชนมึงจะได้ไปฟ้องเอาอีตุ้งติ้งไงมึงไปฟ้องเอาเงินจากอีตุ้งติ้งเลยมันไม่แจกนะมึงก็ม็อบไปล้อมเลยม็อบล้อมเลยเอาเงินกูมาเอาเงินมาประชาชนก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่ดีกินดีไปด้วยกันค่ะเอาเงินประชาชนมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณหนูตูดบีบมึงก็ไปม็อบล้อมเลยคอเอาไงมันเดี๋ยวไปล้อมทำร้ายอะไรนะแต่แค่ม็อบแล้วก็ประกาศคอเอาไงเอาเขาเป็นนักโทษนี่ว่าเอาวันนี้อ่านข่าวบอกว่าศาลยกคำร้องไม่อนุญาตให้นายทักษิณชินวัตรนักโทษชายแห่งเรือนจำลาดยาวซึ่งอยู่ระหว่างการที่ถูกควบคุมตัวควบคุมประพฤติอยู่ไม่ให้ออกจากราชอาณาจักรไทยไปดูไปตามที่มีการร้องขอเอ้าเป็นนักโทษนี่วะเฮ้ยเอากูก็นึกว่าเป็นใหญ่เป็นโตมาจากไหนเอาเป็นนักโทษเหรอเอาก็นึกว่าเป็นระดับอัครมหาเสนาบดีตี้หุบตี้หุบตกลงเป็นนักโทษละโอ้เป็นนักโทษอ๋อไอที่ไปตีกอล์ฟที่เขาใหญ่แล้วก็มีบรรดาพวกพลังงานไทย
างๆไปตีกอล์ฟแล้วก็ไอ้พวกพลังงาน 2-3 บริษัท 2-3 ใหญ่แล้วก็ประธานวงประธานบัวอะไรต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระดับรองนายกรัฐมนตรีไปไหว้แทบจะหัวเข่านะคะไปไหว้ถึงหัวเข่าแล้วก็บรรดาพวกรัฐมนตรีบรรดาท็อป10นะคะของประเทศโคราชเนี่ยไปกราบแทบหัวเข่านะคะแล้วก็โอ้มีการถ่ายรูปมานะแล้วก็มีการถ่ายรูปมาแล้วก็ไล่ที่ช้างป่าแล้วก็มีการร้องเพลงอํานวยอวยยศกันตรงนั้นสรุปว่านั่นคือนักโทษเหรออ๋อเป็นนักโทษต้องขออภัยจริงๆเลยนะต้องขออภัยจริงๆนี่เข้าใจผิดมาตลอดเลยนี่เข้าใจผิดมาตลอดเลยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นอัครเสนาบดีตี้หุบแล้วก็คิดว่าท่านเนี่ยเป็นอัครเสนาบดีที่มีอำนาจวาสนาบุญญาบารมีที่มีแบบว่าขี่นะคะเหนือหัวของท่านนายกรัฐมนตรีที่สูงที่สุดในประเทศนี้นะคะแล้วก็คิดว่าท่านเนี่ยเป็นนะคะอัครมหาเสนาบดีใหญ่ในการที่จะบัญชาการนะใดๆในประเทศนี้แล้วก็นึกว่านะคะเห็นคุณหนูตุ้งติ้งสะดิ้งเงินนะคะในการสะบิดสะบัดตูดไปแล้วก็นะคะไปดูแลไปอยู่ทั้งด้านซ้ายจักรแล้อยู่ด้านขวาจักรแล้นะคะดมจักรแล้ไปแล้วก็ดมจักรแล้มาแล้วก็เห็นดูเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันมาทั้งประเทศนี้ดิฉันก็นึกว่าท่านน่ะเป็นอัครเสนาบดีแล้วก็ใหญ่กว่าระดับของสมเด็จฮุนเซนอีฉันก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นนักโทษเหรออ๋อต้องขออภัยจริงๆโอ้ลืมไปเลยว่าท่านน่ะเป็นขี้คุกเป็นนักโทษลืมมากอ๋อนักโทษเนี่ยนะนักโทษเวลาอันนี้ฉันก็ไม่ได้บูลลี่นักโทษนะนักโทษเนี่ยเวลาไปรับโทษแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้ใบบริสุทธิ์และสามารถไปกลับเนื้อกลับตัวกลับใจแล้วก็ไปมีประกอบอาชีพได้เราจะต้องไม่สามารถที่จะเราจะไม่บูลลี่นักโทษนะนักโทษที่เขาไปชำระความในคุกเสร็จแล้วบางคนที่ไม่ได้โดนประหิตประหอนไปอะนะแล้วก็ออกมาเนี่ยนะคะเราก็จะต้องต้อนรับเขาสู่สังคมกันทุกคนนะบรรดานักโทษทั้งหลายที่เขาไปลอกท่อลอกถึบอะไรต่างๆเราก็จะต้องต้อนรับเขากลับเข้าสู่สังคมทุกคนไปอะนะนักโทษเขาย่อมผิดพลาดกันต่างได้นะคะนักโทษที่ไม่ยอมชำระโทษในคุกเนี่ยแปลว่านักโทษยังไม่ได้สำนึกเพราะฉะนั้นเราก็คงจะพูดตรงๆอะนะคือเราก็จะให้อภัยไม่ได้อะนึกออกใช่ไหมบางคนบอกว่าทำไมไม่ให้อภัยกันล่ะก็กูต้องให้อภัยตรงไหนล่ะในเมื่อยังไม่ได้เข้าคุกเลยแล้วใครต้องให้เอาละครับหลังจากชมแล้วขอบคุณคลิปนี้จากดร.มาริกาครับนี่คือสิ่งที่ดร.มาริกานั้นเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็ยังไม่มีเงินจริงๆครับนะครับการที่คนไทยนะครับมีประชากรเนี่ยประมาณ75ล้านกว่าคนนะครับแต่ผู้รับสิทธิ์จริงๆนั้นประมาณ50กว่าล้านคนนะฮะตอนนี้ประชาชนก็ดูคลิปกันเยอะแยะมากมายว่าลงทะเบียนกันนะฮะแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าการที่คุณนั้นจะครบคุณสมบัติหรือไม่ภาครัฐจะต้องเอาชื่อและข้อมูลของคุณนั้นไปตรวจสอบและก็จะรู้ผลในกันยานะครับในกันยาไปตรวจสอบกันและใครได้นะฮะก็จะทางรัฐก็จะแจ้งมานะแจ้งเรื่องราวต่างๆนะตามช่องทางของภาครัฐแต่ว่าเงินจะได้จริงๆนั้นก็คือนู่นครับได้สิ้นปีนะครับได้สิ้นปีแต่ไอ้ตรงนี้แหละครับจะได้กันหรือเปล่าตรงนี้ครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เศรษฐาให้ลงทะเบียนก่อนเนี่ยนั่นคือมาจากทักษิณทักษิณไม่อยากให้คะแนนเสียงนั้นลดลงทักษิณก็เลยให้ลงทะเบียนกันก่อนนะให้ลงทะเบียนกันก่อนนะพยายามที่จะจบงานนี้ให้ได้ทักษิณรู้ครับว่าเศรษฐาจะไม่รอดวันที่14นี้เศรษฐาจะไม่รอดดังนั้นให้ลงก่อนเลยลงไปก่อนนะฮะถ้าเศรษฐาไม่รอดนะครับก็จะต้องเปลี่ยนครม.ชุดใหม่เปลี่ยนครม.ชุดใหม่หรือได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณคิดดูครับสมมุติว่าได้อนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือลุงป้อมได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณคิดดูครับว่าเขาจะนำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนี้ของทักษิณของเศรษฐาเนี่ยเอาไปสานต่อหรือไม่เป็นไปไม่ได้ครับผมต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่นายกคนใหม่ครม.ชุดใหม่จะนำโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตนั้นไปสานต่อนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับนะฮะสิ่งที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าจะกลายเป็นรัฐบาลที่สร้างหนี้นะครับจะกลายเป็นรัฐบาลที่สร้างหนี้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนี่นะครับท่านผู้ชมและเงินจะไปหาที่ไหนตอนนี้เพื่อไทยที่ประกาศตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เยอะที่สุดนะทักษิณบอกว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เยอะที่สุดแล้วนะถ้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้พรรคอื่นก็แก้ไขไม่ได้
ยังหาเงินไม่ได้เลยครับยังหาเงินมาแจกประชาชนไม่ได้เลยดังนั้นถ้าเศรษฐากระเด็นแล้วคุณคิดดูว่าครม.ชุดใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่เขาจะสานต่อหรือไม่เขาไม่สานต่อหรอกครับดังนั้นเพื่อไทยก็ไม่มีความผิดนะนี่คือหัวสมองที่ทักษิณนั้นก็บอกตรงว่าผมยอมรับว่าเขานั้นมีประสบการณ์สูงไม่มีความผิดนี่คือการโยนแบบไม่มีความผิดเลยนะครับส่วนรัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามากูไม่ทำต่อก็ได้เพราะว่าไม่ใช่นโยบายของกูนี่แหละครับท่านผู้ชมสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะมันเกิดขึ้นจริงดังนั้นอย่าเพิ่งรีบลงครับอย่าเพิ่งรีบลงครับไม่ต้องกลัวว่าลงก่อนแล้วได้ก่อนเป็นไปไม่ได้ครับนะเขาก็ไปตรวจสอบอีกทีว่าคุณนั้นจะผ่านคุณสมบัติหรือไม่รอลงอีกทีวันที่15หรือ16สิงหาคมนี้นั่นแหละครับสิ่งที่คุณจะต้องลงนะฮะและก็ระมัดระวังด้วยครับระวังพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันจะมาแอบแฝงว่าเป็นของคนภาครัฐมาแสดงความยินดีกับคุณว่าคุณได้เงินดิจิตอลต่างๆนานาให้คุณกดลิงก์นั้นลิงก์นี้ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับขอบคุณมากที่รับชมรายการข่าวโลกรู้ต้องรู้วันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ